สวัสดีครับเพื่อนนี่ผมนกครับจากไทยเนอร์สปอร์ตวันนี้เราก็อยู่ที่ไรท์วูดมาไทยก็นี่ว่าขึ้นมากับเพื่อนคนไทยเมื่อคืนสโนว์มันตกนิดนึงอะแล้วเมื่อเช้าแบบอากาศดีสโนว์แพ็คคาร์วิ่งมันเลยแต่ว่าวันนี้นี่แดดเปรี้ยงอากาศ50กว่าฟาเรนไฮต์เมลไปหมดแล้วเป็นน้ำๆเนี่ยแฉะเลยนะครับ anyway วันนี้ก็มาพูดถึงการลงลิฟต์เพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนยังมีปัญหาการลงลิฟต์ทั้งๆที่เพื่อนๆบางคนสามารถลงสโลปได้แล้วสามารถบลูได้แล้วแต่ยังไม่คอนฟิเดนซ์ไม่มั่นใจในการลงลิฟต์นะครับมันมีทริคสั้นๆง่ายๆอย่างนึงแหละมันก็ไม่ยากหรอกนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งแรกเลยที่ผมอยากจะให้หัดกันก็คือการสเก็ตออนนะครับการสเก็ตออนนี่เป็นการสร้างฟาวเดชั่นที่ดีมากที่จะช่วยในการเริ่มการลงลิฟต์นะคือสเก็ตออนก็คือการที่จับไปขาเดียวแล้วก็เข็นไปเรื่อยๆด้วยขาหนึ่งนะครับขาที่สมมติคนที่เป็นเรกูลาร์ขาที่สตรัปอยู่ก็คืออยู่ด้านหน้าใช่ไหมก็คือขาซ้ายขาขวาเนี่ยก็เอามาอยู่ด้านหลังของบอร์ดก็คือด้านฮิลแล้วก็เข็นเป็นการสเก็ตออนนะครับก็ช่วยในการทรงตัวด้วยสตรัปแค่ขาเดียวนะครับก็พอเข็นไปสักพักหนึ่งขาที่เราไม่ได้สตรัปเนี่ยก็ขึ้นมาเหยียบอยู่บนบอร์ดแล้วก็ปล่อยให้มันไหลไปนะครับก็อันนั้นก็เป็นเทคนิคแรกที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ไปลองเข็นถ้าพูดถึงทิปที่2ของตอนจังหวะลงเนี่ยพอเราเริ่มหัดทิปแรกที่ผมบอกใช่มั้ยทิปแรกที่ผมบอกก็คือการหัดเกียร์ออนแล้วก็ขึ้นไปยืนใช่มั้ยปล่อยมันไหลทิปที่2เนี่ยจังหวะที่กําลังลงอ่ะพอเราขึ้นไปยืนเราความสมมุติขึ้นไปยืนแล้วจังหวะที่ลงจากลิฟต์อ่ะทุกที่อ่ะเกือบทุกที่เลยนะผมเชื่อว่า 99% เลยก็ว่าได้มันจะมีป้ายอยู่อ่ะวอร์นิ่งอย่างงู้นอย่างงี้ป้ายนู่นป้ายนี่หรือป้ายบอกแมปหรือจะเป็นแมปอะไรก็แล้วแต่ที่จะหยุดประมาณสุดไปหรือเปล่าต้องมีป้ายสักอย่างเรามองไปที่นั่นเลยแล้วก็อย่างคนที่เป็นสายนำใช่ไหมคนที่เป็นสายนำก็ไหล่อะไหล่มือก็ได้ช่วยเอามือถ้ายังแรกๆกันขับใหม่ๆเอามือที่แบบมือนำชี้ไปที่ป้ายแล้วก็มองที่ป้ายใช่ไหมไหล่ก็เหมือนขนานอยู่บนบอร์ดนะแล้วก็ยืนไปเลยอะเหมือนยืนเฉยมันก็จะไปไหลเรื่อยๆใช่ไหมพอเราเริ่มคอมทัวร์ที่ยืนได้แล้วคือว่ายง่ายอะทุกที่อะที่ลงลิฟต์อะมันจะเป็นสโลปลงนิดนึงแล้วก็จากลงเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกว่ามันขึ้นแต่คือทุกที่เลยมันจะทำบิวไว้เป็นให้แบบเป็นขึ้นเพื่อที่ทุกคนจะได้ชะลอตรงนั้นได้ง่ายขึ้นครับพอเรายืนไหลไปเริ่ม comfortable ก็เริ่มเอาขาลงมาหยุดเบรกก็ได้และก็ช่วยได้เยอะมากนะครับก็ลองดูเป็นทิปสั้นๆก็ว่ายง่ายถ้าจะ recap นะครับจะ recap อันแรกเลยก็อยากจะให้หัด skate on ridingให้คล่องๆกันเพื่อที่จะเอามาช่วยในการสเต็ป2ซึ่งสเต็ป2ก็คือการลงลิฟต์พอจังหวะที่เราลงปุ๊บเราก็ขึ้นไปยืนเหมือนที่ skate on riding แล้วก็เอามายืนหลังจากที่ลงลิฟต์แล้วมองไปที่ป้ายไหลไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่ครับคนที่ไหลซ้ายนำก็เอาไหลซ้ายชี้ไปที่ป้ายแล้วก็มองไปด้วยมองตามไปด้วยนะครับคนที่ขวานำก็เอาไหลขวาชี้ไปที่ป้ายมือช่วยก็ได้นะชี้ไปแล้วก็มองไปที่ป้ายแล้วเดี๋ยวมันจะชะลอหยุดของมันเองเริ่ม comfortable ก็เริ่มหยุดได้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ยังไงนะฝากกดไลค์ subscribe และอย่าลืมกดแชร์วิดีโอนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ